คจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของ fat burner นะครับหรือว่า supplement fat burner ที่เราเห็นวางขายกันตามท้องตลาดนะครับที่มีโปรโมทว่าตัวนี้จะช่วยเผาไขมันนะครับโดยที่บางคนไม่รู้จักเลยหรือว่าไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเอาไว้ทำอะไรแต่ว่าพอเห็นชื่อนะครับเห็นแค่ชื่อนะครับก็คิดว่าแค่เทคตัวนี้แล้วมันก็จะสามารถเบิร์นแฟตได้นะครับจริงๆแล้วนะครับผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับที่สุดเลยนะครับก็คือ Fat Burner เนี่ยมันแค่โปรโมทนะครับโปรโมท Fat Loss นะครับแต่ว่าตัว Product นะครับตัว Product เองนะครับไม่ใช่นะครับว่ากินเข้าไปแล้วนั่งเฉยๆแล้วก็เผาไขมันไม่มีทางนะครับไม่มีทางวิธีการอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็คือสมมติว่าผมมีบ้านหนึ่งหลังนะครับแต่บ้านหลังเนี้ยสกปรกมากนะครับสกปรกมากก็คือพูดง่ายๆคือบ้านหลังเนี้ยมันเป็นมีแฟตเยอะนะแต่ว่าผมจะใช้แทนขยะแล้วกันนะครับเป็นขยะเป็นแทรชที่อยู่ในบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะเต็มไปหมดนะฮะขั้นแรกนะครับคือวิธีการง่ายๆที่จะทำให้ขยะพวกนี้เนี่ยมันออกจากบ้านหลังนี้ของผมนะครับแม่งมีอยู่แค่2ทางนะครับคือทางแรกนะครับ1นะครับคือหยุดการนำไปเพิ่มนะฮะหยุดนำขยะไปเพิ่มเท่านั้นเองนะครับกับ2นะครับก็กำจัดออกไปนะครับคือหยุดเพิ่มแล้วก็กำจัดที่มีอยู่ออกไปนะฮะมันก็คือการไดเอทนะครับไดเอทหรือว่าดูเรื่องโภชนาการให้ดีนะครับคือหยุดเพิ่มขยะแย่ๆเข้าไปนะครับ2ก็คือการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับการออกกำลังกายก็คือการนำพวกนี้ไปใช้นั่นเองหรือถ้าเกิดง่ายๆก็คือเราก็ดูแคลอรี่อินนะครับแคลอินแคลเอาท์ทีนี้เนี่ยแฟตเบิร์เนอร์เนี่ยหน้าที่มันอยู่ตรงไหนนะครับหน้าที่ของ Fat Burner อยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ Number 2ตรงนี้นะครับ Fat Burner นะครับเวลาจะกำจัดขยะผมก็ต้องมีไม้กวาดใช่ไหมครับมีไม้กวาดมีที่โกยผมใช่ไหมฮะมีไม้กวาดนะฮะไม้กวาดFat Burner นะครับหน้าที่ของ Fat Burner คือเพิ่มขนาดของไม้กวาดนะครับด้วยสารต่างๆที่เขาใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นคาเฟอีนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับที่โปรโมทเรื่องแฟตลอสแฟตเบอร์เนอร์ทั้งหลายนะครับทีนี้เก็ตไหมครับว่าการที่ไม้กวาดผมใหญ่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าผมสามารถเทคเข้าไปแล้วก็คือจู่ๆก็เบิร์นแฟตไม่ใช่นะครับผมก็ต้องมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกนะครับมาข้อ2ครับมาลบออกมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกเพียงแต่ว่าการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ของผมเนี่ยประสิทธิภาพในการเอ็กซ์เซอร์ไซส์มันก็จะมากขึ้นเพราะว่าไม้กวาดของผมมันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับคือกินเข้าไปปุ๊บโอเคไม้กวาดเนี่ยขึ้นแต่นะครับมึงก็ยังต้องเวิร์กอยู่ดีนะครับมึงก็ยังที่จะต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอาแคลอรี่ออกอยู่ดีนะครับ in the end นะครับ in the end สุดท้ายแล้วนะครับไดเอทและเอ็กซ์เซอร์ไซส์เท่านั้นนะครับที่จะช่วยคุณเผาไขมันนะฮะไดเอทบวกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เท่านั้นนะครับแฟตเบิร์เนอร์หน้าที่แค่นี้ครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมเป็นไดเอทเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปกติต่อวันนะครับคิดง่ายๆนะผมอาจจะเบิร์นแคลอรี่ออกทั้งหมดแล้วโอเคเดฟิซิต200นะครับ200กิโลแคลแต่ถ้าโอเคผมสามารถเทคแฟตเบิร์เนอร์ที่เป็นตัวซัพพลิเมนต์เข้าไปนะครับอาจจะเบิร์นมากขึ้น250กิโลแคลเท่านั้นเองนะครับแต่หน้าที่คือของหน้าที่ของคุณก็คือเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับแล้วก็ไดเอทออกนะครับหรือถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วคุณใช้แฟตเบิร์เนอร์นะครับแต่ไดเอทคุณไม่มีนะครับคือคุณก็ยังใส่ตรงเนี้ยใส่ขยะเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆใส่แฟตใส่ของไม่ดีเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับ250แคลแต่ผมกินเข้าไป300นะครับสรุปนะครับผมรวมสุดท้ายแล้วผมก็ยังบวก50กิโลแคลอยู่ดีฉะนั้นนะครับผมก็ยังอ้วนอยู่ดีน่าจะเก็ตมากขึ้นนะครับเก็ตได้ง่ายเลยครับว่าจริงๆแล้วมันคือไดเอท
บวกเอ็กซ์ไซส์รวมกันอันนี้แค่อาหารเสริมนะครับซัพพลิเมนต์ก็วิดีโอนี้นะครับอธิบายว่าหน้าที่ของแฟตเบิร์นเนอร์จริงๆคืออะไรในกระบวนการเผาไขมันนะครับThe fuck up. Simon says, get the fuck up.